3คนนะคะไปค่ะเป็นยังไงบ้างลูกเป็นระแบบแล้วที่ไหนเล่นกันน้องได้ทักกันก็ถ่ายกันไม่ได้เยอะแยะค่ะก็มีความแบบตื่นเต้นเนาะเขาก็ไปครั้งแรกอะไรเงี้ยก็จะมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ลุ้นว่าแบบลูกเราจะคึกเหมือนเวลาเราถ่าย IG หรือเปล่าใช่ค่ะตื่นเต้นคือคุณแม่ใช่ไหมคะคือแม่จะตื่นเต้นแต่ลูกออกมาดูฉ่ายแววแล้วนะลูกก็ดูมีร่าเริงค่ะซ้อมมาจากบ้านไงว่ายิ้มยิ้มไงพี่แนนคอยเอ็นเตอร์เทนยังไงบ้างคะตอนคือแนนก็จะร้องเพลงอยู่ตรงหน้ากล้องแล้วก็เต้นแรงเต้นกาไปอะไรเงี้ยวันนั้นมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการถ่ายทำวันนั้นไม่มีเลยค่ะโหอาคินให้ความร่วมมือดีมากซึ่งก็ดีใจค่ะก็ถือเป็นงานแรกของน้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจนานมากกว่าจะเอาไปถ่ายคือเขาก็ใช่เลยก็บอกว่าจะดีหรอคะหรือจะรอให้น้องโตอีกนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าพี่ว่าน่าจะได้แล้วแล้วเขาก็มีความสุขทุกอย่างเลยค่ะหนังสือก็คือมาถ่ายใกล้บ้านเราสตูใกล้บ้านแล้วก็ให้รอน้องแบบกินอิ่มนอนหลับตื่นมาแล้วค่อยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบแป๊บเดียวก็ได้เลยต้องมาถึงบ้านเมืองสะดวกให้เต็มที่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่คนออกมาเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะคุณในตื่นเต้นมากว่าจะร้องไหมหรืออะไรก็ไม่รู้อารมณ์เด็กใช่ไหมคะแต่โชคดีว่าผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้งานแรกของไหมอ่ะอะไรนะคะไม่ได้ดูเพราะว่าเขาเห็นรูปตัวเองแล้วเขาก็หยิบเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวเองคือคินตอนนี้เวลาเห็นเด็กอะค่ะที่ไหนก็แล้วแต่ในรูปในกล่องบนอะไรก็แล้วแต่เขาจะยิ้มเขาอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนตอนนี้เห็นรูปตัวเองก็ยิ้มก็คิดว่าอ๋ออาจจะเป็นเพื่อนที่ตัวเล็กเท่ากันอะไรเงี้ยทำใจไม่ได้งานแรกผ่านไปด้วยดีอย่างนี้งานต่อไปไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะตอนนี้ที่ติดต่อมีใครมาบ้างก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่ายังกังวลในการคือไปถ่ายมันก็ยังโอเคใช่ไหมแต่อยากออกงานแล้วไม่รู้ว่าเวลาเจอคนเยอะๆเขาจะยังไงยังไม่รู้เลยค่ะยังแยกกันไหมคะพี่เลยหรือเหมาคู่แม่ลูกคะค่าตัวเหมามาเลยค่ะราคาน่ารักไม่ถึงราคาน่ารักไม่ได้บวกอะไรค่าลูกอะไรเลยติดต่อมาได้ค่ะแต่รอเดี๋ยวน้องโตอีกนิดนึงค่ะทีมงานเซ็นเตอร์ติดต่อมาเยอะเริ่มมีอย่างใครก็มีบ้างค่ะที่ผู้จัดการบอกนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนมีป้ายกันค่ะไปเรื่องบ้านบ้างหายปวดหัวสรุปแล้วคือจริงๆที่ในโพสต้องบอกเลยว่าในแค่ต้องการจะคุยค่ะคือติดต่อคือโทรไปไม่รับไลน์ไม่ตอบเขาให้คนไปตามก็บล็อกอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันติดต่อไม่ได้มาพักนึงแล้วอ่ะก็เลยไม่ไหวแล้วคือจริงในเมนพอยที่ลงไปคืออยากคุยคือถ้าตอนนี้มาคุยก็ก็เอายังไงก็ว่ากันก็จะยังไงก็ว่ากันนะคะคือจะได้เคลียร์กันว่าคุณจะไม่ทำเหรอใช่ไหมคือเนยก็คือนึกออกไหมแม่เราก็อยากให้บ้านแม่เสร็จแล้วแม่เราก็อยากจะทำบ้านให้แม่เสร็จแล้วนะคะแล้วจะไปมันเกิดเหตุการณ์ยังไงครับคือมันเริ่มมีปัญหาตรงเรื่องค่าช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้จ่ายค่าช่างให้เขาช่างก็มาบอกเราเรื่องค่าของอุปกรณ์เวลาไปซื้อที่เหมือนซื้อที่ใต้ใช่ไหมคะเขาก็มาทวงเราแล้วก็เขาก็มาขอเบิกเอาล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทำแหละแต่เขาก็จะมาเบิกเพิ่มอีกเราก็ไม่กล้าแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนกับเฮ้ยแล้วเขาจะหายไปไหมในเมื่อเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าให้ช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วล่าสุดที่คุยกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะส่งคนมาทำคือเขาหยุดทำงานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาทำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปเลยกลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคือเนยอยากให้แค่มาคุยจริงๆถ้าเขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็อ่านไลน์เนี่ยตลอดเลยนะแต่ว่าก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยมูลค่าค่าเสียหายที่มันเท่าไหร่กันคือก็เขาบอกว่าคือตอนนี้ค่ะคือไปตรวจที่หน้างานก็ให้คนที่มีความรู้ก็ค่อนข้างจะมีบางอย่างไม่ได้ตรงอย่างที่ทำไว้แต่ว่าเนยก็ไม่อยากตีเป็นมูลค่าอะไรเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจกว่าจะตรวจสอบแต่เขาก็หายไปก็คือไม่อยากให้ทิ้งตรงนี้ค่ะอยากให้มาทำกันต่อมีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยกันแก้ไขอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้พอถึงไปเท่าไหร่แล้วค่ารับเหมามันเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ไหมคือมันก็จะมีงานที่เหลื่อมคือมันจะมีงานที่ไม่เสร็จอะเยอะแต่มันก็จะมาแบบต้องการจะวดอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันก็ไม่ได้จุดประถามมากอะค่ะสุดท้ายคือแค่อยากให้มาคุยได้ไหมคืออยากให้บ้านแม่เสร็จจริงๆค่ะสงสารแม่แกก็แบบแกก็รออยากให้บ้านเสร็จคือแม่อยากให้หลานไปวิ่งเล่นไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันตั้งเป็นมูลค่าเท่าไหร่ราคาบ้านที่คือบ้านอะค่ะก็กระลุนก็จะบอกยังไงอะคือมันก็อีกประมาณ 70% ถึงจะเสร็จ
เอ้ยอีกประมาณ 30% ทำไปแล้ว70คือมันทั้งหมดเป็น9งวดใช่ไหมคะจ่ายไปแล้ว7งวดเหลือแค่2งวดเท่านั้นเองสองงวดที่มันเหลืออะไรบ้างที่ต้องทำให้เราเสร็จมันเหลือเยอะเลยค่ะเพราะว่าพอไปเช็คดูอ่ะมันก็ยังไม่ตรงตามนั้นมันมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขเยอะมากเหมือนกันจริงๆมันต้องมีกำหนดเสร็จเมื่อไหร่ต้องเสร็จตั้งแต่มกราซึ่งมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วเลยปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่างไม่ได้เงินก็เลยไม่ทำให้ต่อใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะเราได้เห็นบอกว่าเราไปคุยกับช่างด้วยว่าจะยอมจ่ายเองคือสงสารช่างไหมอ่ะคือเขาทำงานอ่ะเขาก็ได้รายวันไหมอ่ะแล้วก็พอไม่จ่ายปุ๊บเราก็ทำไปค่ะเราก็อยากมันบ้านเราอ่ะเนาะที่ทำไปเถอะเดี๋ยวนายตามให้คือเราก็คิดว่าเราจะตามได้แกสุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายอ่ะครับคุณนายรับผิดชอบนะได้ได้ได้นายก็เลยต้องรับผิดชอบเขาแต่ว่ามีเดดไลน์ไหมครับว่าเขาไม่ติดต่อมาเราจะแจ้งความจะดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนายคิดว่าเขาคิดว่านายคงไม่ทำอะไรหรอกเพราะนายคุยกับเขาดีมากนะขนาดว่าคุยล่าสุดอะที่ติดต่อได้นะคะเดือนที่แล้วอะยังคุยดีมากอยู่เลยเธอก็บอกว่าพี่มันทำเธออะไรอย่างเงี้ยแต่มาทำแต่ว่าถามว่าจะโอนกล้าโอนเงินให้เขาไหมเป็นก้อนอะไม่กล้าแล้วแต่คือก่อนหน้านี้นายเป็นคนจ่ายค่าเหล็กจ่ายค่าดินจ่ายค่าปูนอยู่เองตลอดเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้เขาจ่ายค่าช่างเองก็ยังไม่จ่ายเลยก็กลายเป็นว่าอ้าวยังไงล่ะเลยค่ะเขาเคยมีประวัติทำอย่างนี้กับคนอื่นมาก่อนเลยพอในลงในเฟซกับในไอจีอะค่ะก็มีคนเต็มเลยทั้งโทรมาหาผู้จัดการเลยทั้งแบบอินบ็อกซ์มาที่เกิดเคสนี้เหมือนกันก็เกือบสิบนะก็เลยรู้ว่าอ๋อเราไม่ได้โดนคนเดียวแล้วก็เราคิดว่าเขาก็คงไม่มาหาเราแล้วแหละเพราะแบบเองเขาบอกว่าผู้รับเหมาให้ผลว่าเราไปจ่ายช่างโดนค่าหน้าค่าตาเหมือนผิดสัญญาเขามาอ้อนวอนพูดจริงมีหลักฐานว่าแบบคุณนายแบบคือจ่ายค่าอิฐหินดินทรายไปก่อนแล้วแล้วส่วนค่าช่างอ่ะเขาต้องมาขอบคุณเลยนะที่เนยเนี่ยได้อุตส่าห์จ่ายค่าช่างไปให้เขาก่อนเพราะช่างจ่ายแบบเป็นเดือนเราไม่จ่ายแล้วเขาเอาโทรไปก็ไม่จ่ายจนช่างนี้แบบสงสารเขาแล้วอ่ะเออแล้วมันเป็นบ้านเราอ่ะโอเคจ่ายไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปตามเอาค่ะแล้วตอนนี้เราตามมัน5เดือนตั้งแต่มกราคมยันคือจริงๆเขาก็ทำเรื่อยๆเพราะเราจ่ายค่าช่างค่าอิฐหินดินทรายแต่เขาก็มีปัญหามาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแล้วเขาได้ไปลงในพื้นที่เจอแม่เราไหมหรือว่าได้เจอช่างไม่ไปเลยคือแบบเหมือนกับจ้างวิศวกรไปค่ะแล้วก็พอตอนหลังๆก็เลิกจ้างวิศวกรกลายเป็นว่าวิศวกรทำงานก็ไม่มีช่างก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แม่หน่อยก็น่าจะเป็นวิศวกรเองอยู่แกก็ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นสงสารแม่เนาะเราถามเพื่อนที่แนะนำให้เราไหมโทรไปจัดการมาแล้วไปจัดการนางมาแล้วนางบอกว่าไปจัดการเลยไปตามให้ได้เลยแล้วนางก็โดนบล็อกไปโดนบล็อกไลน์ดอกบล็อกมือถือไปพอล่าสุดเราส่งไปแล้วนายก็ยังไม่คิดไม่ออกค่ะว่าจะให้ทำยังไงแต่ว่ามาคุยไหมย่าบอกมาคุยเถอะพี่ถึงพี่จะทำกับพี่อื่นหลายที่แล้วก็มาคุยกับนายได้เพราะว่านายก็ยินดีที่จะแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่ก็จะได้เคลียร์ตัวเองจะได้ทำงานตัวเองต่อด้วยเลยคือตอนนี้ยังใจดีให้เขาทำต่ออยู่ใช่ไหมคะมาคุยแต่ถ้าเขาไม่มาคุยต้องไม่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปคุณแม่ก็ไปคุยดูหน้าทำบ้านหรือเดินหน้าฟ้องเขาเดินหน้าทำบ้าน ทำบ้านให้เสร็จก่อนค่ะส่วนเรื่องเขานี่เอาจริงยังคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงเพราะตอนนี้มีคนโทรมาหาเลยแบบหลายคนมากว่าคุณจะเอายังไงคะเอายังไงวะก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นค่ะตอนนี้โฟกัสเรื่องแม่อย่างเดียวว่าคุยกับแม่แล้วแม่เครียดอ่ะไม่อยากให้เขาเครียดก็เลยมุ่งหน้าว่าจะหาคนมาทำบ้านให้เสร็จแล้วเรื่องเขาเดี๋ยวต้องคิดอีกทีว่าจะทำยังไงโอเคค่ะ